สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับวันที่1พฤษภาคม2566ก็เป็นวันแรงงานนะครับหลายคนที่ทำงานบริษัทวันนี้ก็พักผ่อนกันไปอากาศก็ดีขึ้นนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะฝนฟ้าก็ลงมาช่วยเรื่องของอุณหภูมินะอากาศก็เย็นขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าฝนจะตกทั้งประเทศหรือไม่แต่ถ้าที่กรุงเทพมหานครนั้นเมื่อวานก็ฝนโปรยลงมาทำให้อากาศชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำอยู่พอสมควรเห็นบอกว่าทางภาคอีสานนะครับก็มีฝนลงมีฟ้าลงเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะก็ดีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะถ้าอุณหภูมิมันดีขึ้นนะค่าไฟซึ่งกำลังแพงหูฉี่ณเวลานี้ทุกคนเดือดร้อนนะก็จะได้ผ่อนปลนลงไปบ้างค่าไฟนี่ถือว่าเป็นค่าไฟมหาโหดอีกปีหนึ่งนะที่รัฐบาลนี้นะไม่สามารถบริหารจัดการอะไรได้พูดได้คำเดียวก็คือว่านะไปดูให้ดีราคาไม่ได้ขึ้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้นนี่ก็เหยียบ5บาทนะฮะแต่เนื่องว่าตัวเลขมันขึ้นคือมิเตอร์มันขึ้นเพราะอุณหภูมิรัฐบาลก็พูดได้อยู่เพียงเท่านี้เท่านั้นเองนะไม่สามารถพูดเรื่องอื่นได้นะก็ความจริงแล้วน่าจะเป็นการบริหารของรัฐบาลที่จะต้องมองการไกลคือหมายว่าความจริงและปัญหาเหล่านี้นะครับรัฐบาลจะต้องมองไปล่วงหน้านะไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยมาแก้แล้วเสร็จแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้นะเพราะมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณถ้าเป็นพรรคการเมืองหรือเป็นรัฐบาลที่มีศักยภาพในการคิดหรือว่ามีวิสัยทัศน์นะมีวิชั่นเนี่ยเขาจะต้องมองการไกลไปข้างหน้าว่าเอาละในเดือนมีนาเมษาพฤษภานะอากาศมันจะร้อนแล้วก็ประชาชนนั้นจะไปเดือดร้อนเรื่องอะไรนะถ้าเป็นรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์เขาจะมองการไกลอย่างนั้นแล้วก็จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าว่าเอาละในเมื่ออากาศมันร้อนประชาชนจะต้องแบกรับค่าไฟถูกไหมล่ะแล้วรัฐบาลจะมีมาตรการในการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างแม้กระทั่งนะครับแม้กระทั่งความจริงแล้วรัฐบาลจะต้องมองต่อไปได้ว่าเอาละนะยังไงเนี่ยนะเดือนพฤษภานะก็คือเดือนนี้แหละจะต้องมีการเลือกตั้งนะมีนาจะต้องมีการยุบสภาคือคนที่ดูดีที่สุดก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่เมื่อรู้ว่าตนเองจะยุบสภาหรือจะต้องมีการเลือกตั้งตามหลักของผู้นำที่มีความรับผิดชอบสูงเขาจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าว่าเอาละในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะรัฐบาลทำอะไรได้รัฐบาลทำอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่รัฐบาลทำไม่ได้รัฐบาลจะต้องวางแผนอะไรไว้ล่วงหน้าเพื่ออะไรเพื่อลดภาระความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ว่าก็อย่างว่านะครับรัฐบาลที่หลายคนพูดว่าผนง.รจต.กม.นะหรือรัฐบาล 84,000 เซลล์นะบันทึกผู้นำประเทศอันนี้เป็นคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแม้จะพูดเล่นแต่ดูท่าทางก็จะเป็นจริงนะครับนะก็มันก็จะได้อยู่ประมาณนี้แต่พอมาเจอปัญหาข้อจริงในช่วงของไฟที่แพงมหาศาลไม่ใช่น้อยๆนะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้ขึ้น 10-20% นะถ้าเทียบแต่ละที่ค่าไฟขึ้นประมาณ 30% อัพ 3-40 กว่าเปอร์เซ็นต์นะหมายถึงว่าเงินที่ต้องจ่ายสำหรับค่าไฟนะที่จะต้องแบกรับในช่วงระยะเวลานี้นะก็ยังดีว่าเอาละถ้าฝนมันโปรยลงมาบ้างนะอุณหภูมิในเรื่องของอากาศก็จะลดลงแต่ว่าอุณหภูมิทางการเมืองวันนี้จะยิ่งร้อนขึ้นครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่2สัปดาห์เท่านั้นวันนี้เป็นวันที่1เดือนพฤษภาคม2566การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นก็คือวันที่14เดือนพฤษภาคม2566จะเป็นวันที่ประชาชนจะเป็นผู้กำหนดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนะจากระบอบที่มีการสืบอำนาจโดยประยุทธ์จันทร์โอชาโดยคสช.หรือเราจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเป็นระบอบประชาธิปไตยวันที่14พฤษภานั้นจะเป็นเครื่องมือและเครื่องหมายที่ชัดเจนมากๆนะต้องกำหนดโดยประชาชนว่าเราจะยังอยู่แบบระบอบ
สืบทอดอำนาจหรือระบอบประยุทธ์แล้วแต่คนจะพูดหรือจะก้าวข้ามระบอบนี้ออกไปเพื่อไปสู่ยุคของประชาธิปไตยสิ่งที่กำหนดได้คือประชาชนเท่านั้นและผมได้พูดแล้วว่านะความจริงแล้วซีกประชาธิปไตยยังเหนื่อยนะครับเพราะว่าซีกประชาธิปไตยถ้าจะให้ประชาธิปไตยได้เป็นนายกรัฐมนตรีซีกประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีคะแนนส.ส.ไม่น้อยกว่า375คนคือ376คนขึ้นไปนะจึงจะสามารถโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะการโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นนะเนื่องจากว่าตามรัฐธรรมนูญปี60นั้นให้ส.ว.ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการโหวตนายกด้วยคือเข้ามายุ่งกับฝ่ายบริหารด้วยรัฐมนูลเขียนไว้อย่างนั้นสว.ซึ่งเราก็รู้กันว่าคือฐานประยุทธ์กับประวิตรนะเกิดขึ้นในยุคคสช.เพราะฉะนั้นในการโหวตนายกรัฐมนตรีก็จะมีสส.500บวกกับสว.250นะซึ่งสว.250นั้นยืนแท่นส่วนสส.น่ะณเวลาที่โหวตนายกรัฐมนตรีอาจจะมีไม่ครบ500เพราะอะไรเพราะกกต.อาจจะยังรับรองไม่หมดกกต.บอกแล้วว่าจะรับรองประมาณ 95% เท่านั้นนะเพื่อให้สามารถเปิดสภาได้เหลืออีกประมาณ 5% ก็ต้องมีการสอยกันแล้วก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นส.ส.อาจจะไม่ครบ500ณเวลาที่มีการเปิดสมัยประชุมสภาแต่ส.ว.ครบ 100% ผมไม่เชื่อจะมีใครขาดแม้แต่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงที่ซีกประชาธิปไตยจะต้องเอาให้ได้คือไม่น้อยกว่า375คือ376ซึ่งก็ไม่ง่ายนักแต่ส่วนสำหรับซีกสืบทอดอำนาจหรือซีกของประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเขาไม่ต้องหาส.ส.มากนะเพราะเขามีส.ว.250คนไว้รองรังอยู่แล้วนะ250ถ้าจะหาส.ส.เขาหาอีกเพียง126คนถูกไหมฮะ50 250อีก126คนก็สามารถโหวตประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วเพราะฉะนั้นความเหนื่อยต่างกันครับความยากต่างกันนะฝักฝ่ายค้านในเวลานี้หรือฝ่ายประชาธิปไตยนั้นมีความยากกว่าก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนว่าถ้าสมมติเราจะพลิกประเทศเราจะเปลี่ยนประเทศนะเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศจากระบอบสืบทอดอำนาจไปเป็นระบอบประชาธิปไตยประชาชนต้องลงทุนครับนั่นหมายความว่าลงทุนลงแรงไปลงการเลือกตั้งอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันไกลจากตัวเรานะถ้าเราได้ระบอบที่มีการสืบทอดอำนาจสภาวะที่มันเป็นอยู่ก็จะเป็นอย่างที่เราเป็นนี้และอาจจะแย่ยิ่งขึ้นเพราะอะไรไหมหลังโควิดแล้วประเทศต่างๆในโลกเขามีพัฒนาการหลายประเทศไม่ต้องมากครับเวียดนามวันนี้ไปดูข่าวดีครับนะเขามีเศรษฐกิจที่พุ่งกระฉูดกัมพูชาเศรษฐกิจพุ่งกระฉูด GDP เข้าไปถึง7ประเทศไทย GDP อยู่ที่ 1.5 หรือ 2% ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะยิ่งขนาดปัจจุบันรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจได้ GDP ขนาดนี้แล้วหลังจากนี้ไปภาวะโควิดมันก็ซาขึ้นนะความกลัวความเกรงหรือเกรงแล้วแต่เนี่ยมันน้อยลงเพราะประเทศต่างๆในโลกเขาจะมีการพัฒนาที่เร็วแต่ถ้าประเทศไทยมีผู้นำที่เขาเรียกว่าผู้นำทหารหรือผู้นำที่มาจากการสืบทอดอำนาจนะเราจะกลับกลายเป็นว่าถ้าเราขยับอยู่ประมาณนี้เราจะยิ่งด้อยลงไปอีกเราจะยิ่งด้อยลงไปเพราะว่าเขาทะยานเร็วแต่เราช้ายิ่งกว่าเต่าก็จะกลับกลายเป็นว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ล้าหลังได้เช่นเดียวกันถ้ารัฐบาลที่ขาดวิสัยทัศน์ขาดกระบวนการคิดขาดกระบวนการแก้ปัญหาที่แท้จริงนั้นวัน14พฤษภาจึงเป็นวันที่จะต้องชี้ชะตาประเทศพี่น้องครับอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมานะไม่อ้อมค้อมเป็นวันชี้ชะตาประเทศว่าประเทศเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงโดยวิธีไหนใครก็ทำไม่ได้ยกเว้นประชาชนเพราะแต่ละคนนั้นมี1สิทธิ์1เสียงนะครับ
นะมีคนอยู่คนหนึ่งหรือ2คนก็แล้วแต่ก็คือประยุทธ์ประยุทธ์กับประวิตรเท่านั้นที่มีเสียงอยู่ในมือเป็นสว250คนอยู่แล้วนะอันนี้เราจะได้เปรียบชาวบ้านเขาหน่อยนี่หน่อยละมากเลยทีเดียวนะครับมากมหาศาลเนื่องจากว่าสวทั้งหมดมีจำนวนเท่ากับครึ่งหนึ่งของสสทั้งสภานะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับส่วนพี่น้องจะตัดสินใจอยู่แบบเก่าหรือจะเดินแบบทิศทางของประชาธิปไตยอันนี้เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะผมได้แต่พูดเท่านั้นเองเอาละครับวันนี้เราพูดถึงการเมืองว่าการเมืองมันก็ร้อนเนื่องจากว่าแต่ละพรรคการเมืองมีการพบปะมีการปราศัยถี่ขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างพรรคเพื่อไทยเมื่อวานก็สารคามเขาเรียกว่าตู้ตั๋วแตกเหมือนกันนะมีการปราศัยใหญ่ที่สารคามนำโดยคุณเศรษฐาแล้วก็ทีมพรรคเพื่อไทยโอ้โหนะครับผมดูจากในสื่อก็มีคนไปเยอะมากที่สารคามแล้วก็พอเที่ยงวันก็ไปบุกที่บุรีรัมย์นะบุรีรัมย์ก็เป็นเมืองของเนวินแล้วล่ะนะของภูมิใจไทยไปชนก็ไปล้นหลามเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราดูกระแสวันนี้พรรคเพื่อไทยก็ยังมาเป็นอันดับหนึ่งนะมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วโอกาสเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลค่อนข้างสูงนะถ้าฝ่ายเผด็จการไม่โกงหนักไอ้โกงน่าจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่โกงหนักหน่วงนะอันนี้ผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ละคนก็พยายามจะงัดมุกงัดวิธีการแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีจุดแข็งอยู่ประการหนึ่งคือนโยบายนะครับนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาประกาศวันไหนก็เป็นวันนั้นเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นชัดเจนและความเชื่อถือความเชื่อมั่นจะสูงนโยบายพรรคเพื่อไทยมีเยอะนะครับนะแต่ละเรื่องและผมว่าจากนี้ไปพรรคเพื่อไทยอาจจะต้องปราศัยในห้วงสุดท้ายว่าในแต่ละเรื่องนั้นจะทำให้สำเร็จภายในกี่เดือนหลังจัดตั้งรัฐบาลผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะเพื่อไทยเขาจะมีความชัดเจนเรื่องพวกนี้และเขาทำจริงนะครับและเขาทำจริงนะแล้วก็ที่ผ่านมาคือทำจริงยังไม่พอแล้วทำได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของพรรคเพื่อไทยนะส่วนพรรคก้าวไกลนั้นก็จะมีจุดบอกว่าเอาละต่อให้เรายังไม่เคยมีประสบการณ์แต่เรามีความตั้งใจที่จะทำอันนี้คือมุมของพรรคก้าวไกลสิ่งที่ต้องมาพูดกันวันนี้เนื่องจากว่าในส่วนประยุทธ์จันทร์โอชาเองท่านผู้ชมฮะวันนี้ต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าไปดูโพลนะลำดับประยุทธ์เนี่ยนะครับสูงสุดก็คืออันดับ5นะคือบัญชีนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ในลำดับ5อันนี้คือโพลแต่ถ้าโพลจากความรู้สึกผมก็ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาณเวลานี้นะยิ่งถ้าสมมติไม่มีสวนะโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แทบจะเป็นศูนย์ถ้าไม่มีสวนะนะครับถ้าไม่มีสวโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีแทบจะศูนย์ประยุทธ์จันทร์โอชาไปบอกว่าที่ขอนแก่นเนี่ยนะขอสัก5ที่โอ้ยผมว่าคุณฝันไม่เถอะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะว่าแต่ขอนแก่นในภาคอีสานทั้งภาคเนี่ยครับนะรวมไทยสร้างชาติจะมีถึง5ที่หรือเปล่าอาจจะไม่ได้แม้แต่ที่เดียวนะครับนะอาจจะไม่ได้แม้แต่ที่เดียวนี่ไปบอกว่าโอ้ยขอนแก่นเนี่ยนะครับขอไป5ที่ก็คือได้ส.ส.5คนคุณจะไปเอาจากที่ไหนแล้วขอนแก่นส.ส.5ที่ของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือพรรคลุงตู่แต่ว่าเอาเถอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาคุยเวลาหาเสียงเขาคุยกันคือพรรคแต่ละพรรคเวลาหาเสียงคุยยอดเนี่ยนะฮะรวมไปรวมมาเนี่ยมันเกิน500หมดแล้วครับแต่ว่าคนที่จะเลือกคือประชาชนนะรวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็บุกภาคใต้นะบุกภาคใต้ก็ภาคใต้ก็จะเป็นแหล่งของพรรคที่อยู่ในซีกรัฐบาลคือพรรคที่ร่วมกับประยุทธ์จันทร์โอชาสืบทอดอำนาจเขาก็จะบุกภาคใต้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาตินะหรือพลังประชารัฐคืออยู่ในทีมรัฐบาลสืบทอดอำนาจเนี่ยก็จะบุกภาคใต้พรรคเพื่อไทยเองก็ไปนะครับนะก้าวไกลก็ไปก้าวไกลวันก่อนเห็นที่ภูเก็ตใช่ไหมโอ้คนก็เยอะเพื่อไทยไปสงขลาไปต่างก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมภาคใต้วันนี้ผมเชื่อว่าคนภาคใต้พี่น้องภาคใต้เนี่ยเขาเห็นอะไรมากขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนที่เห็นเสาไฟฟ้าก็เลือกประชาธิปัตย์แต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคนรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งแล้วก็จากสภาวะของเศรษฐกิจและบ้านเมืองจากการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งมีพรรคประชาธิปัตย์รวมอยู่ด้วย
ประชาชนเขาก็มองเห็นว่าเอ๊ะถ้าขืนเราไปจับเจ้านะเชื่อมั่นอยู่แบบเดิมบ้านเมืองมันจะไปทางไหนอย่างไรอันนี้ประชาชนเขารู้ดีนะครับเพราะคนภาคใต้วันนี้หันกลับมาเลือกซีกประชาธิปไตยมากขึ้นผมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองนะเลือกระบบพรรคนะผมว่าคะแนนในภาคใต้คราวนี้นะครับพรรคการเมืองอย่างเพื่อไทยน่าจะเป็นหลักน่าจะหลายล้านอยู่นะครับน่าจะหลายล้านอยู่เดิมเนี่ยพรรคเพื่อไทยเคยได้ล้านกว่านะก้าวไกลก็น่าจะไปได้บัญชีในภาคใต้มากขึ้นพูดง่ายๆถ้ารวมกันในซีกประชาธิปไตยก็จะได้มากขึ้นนะมีนายสุเทพเทือกสุบรรณนะสุเทพเทือกสุบรรณนี่เขาออกมาเชียร์ประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่แล้วนะครับเขาออกมาเชียร์ประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่แล้วสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะเขาก็บอกว่าอยากจะให้ประยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะสุเทพเทือกสุบรรณไม่มีราคาแล้วนะครับเวลานี้นะผมเชื่อว่าพี่น้องภาคใต้เนี่ยเอ่ยชื่อสุเทพวันนี้ก็น่าจะไม่มีราคาแล้วอ่ะนะไม่มีราคาแล้วนะต่อให้พูดยังไงก็แล้วแต่สุเทพเทือกสุบรรณจำได้ไหมฮะตอนไปบวชบอกไม่เอาแล้วไม่ยุ่งแล้วการเมืองปรากฏว่าศึกมาได้ไม่นานเข้ามาตั้งพรรคการเมืองแล้วออกไปหาเสียงอันนี้ประชาชนเขาก็เห็นกันชัดเจนนะเห็นกันชัดเจนนะครับการที่ประยุทธ์ไปเชียร์ลุงตู่ดีไม่ดีบางคนแล้วไปพากันไปตายเขาว่างั้นนะอันนี้คนก็พูดเฉยๆนะครับนะบอกว่าโอ้ยสุเทพมาเชียร์ลุงตู่นั่นดีแล้วนะจะได้พากันไปตายเขาว่าอย่างนั้นคำว่าตายนี่คงไม่มีใครฆ่านะครับมันก็ตายทางการเมืองนะเพราะว่าวันนี้สุเทพทึกสวรรค์พูดถึงเครดิตทางการเมืองแทบจะไม่มีแล้วนะแทบจะไม่มีแล้วคราวที่แล้วได้พรรคที่สุเทพตั้งมาได้ส.ส. อยู่ส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นบัตรใบเดียวแต่พอถึงเวลานี้ผมว่าพรรคสุเทพทึกสวรรค์น่าจะไม่แน่ใจว่าจะสิ้นซากไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ละพรรคการเมืองก็บุกไปภาคใต้สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะครับนะสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยถ้าเราจะดูกันจริงๆนะในสมัยปี53จำได้ไหมฮะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนะแล้วมีการชุมนุมของคนที่เป็นกลุ่มนักประชาธิปไตยนะเขามีการชุมนุมกันจำได้ไหมฮะปี52ปี53ที่มีคนเสื้อแดงตายเกือบร้อยศพอ่ะนะมีคนบาดเจ็บ 1,000-2,000 ตอนนั้นน่ะ 2,000 กว่านะตอนนั้นสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยเขาเป็นรองนายกรัฐมนตรีตอนประกาศภาวะฉุกเฉินนะสุเทพเนี่ยครั้งแรกสุเทพเป็นรองนายกสุเทพเป็นรองนายกแล้วก็พอประกาศภาวะฉุกเฉินปั๊บสุเทพก็เป็นผอ.สอช.หลังจากนั้นพอสุเทพเป็นสอช.พักหนึ่งก็ให้ประวิตรมาเป็นผอ.สอช.แล้วก็มีประยุทธ์นี่แหละครับเป็นผู้ช่วยสอช.ปี53นี่แหละครับเพราะเขาอยู่ในทีมเดียวกันนะเพราะวันนี้ถ้าบอกว่าโอ๊ยประวิตรโอ๊ยผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเป็นเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารเลยก็ไปดูประวัติเอานะประวิตรเนี่ยประวิตรเป็นผบ.ตบ.ในขณะนั้นแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสอช.ต่อจากสุเทพเทือกสุวรรณแล้วก็ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรู้สึกจะเป็นรองผบ.ตบ.ตอนนั้นน่ะก็มาเป็นผู้ช่วยสอช.นะครับนี่คือสมัยเมื่อปี2553เพราะกลุ่มเหล่านี้เขาเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเขาร่วมกันมานานแล้วนะแล้วจำได้ปี57ไหมครับปี57ที่มีการยึดอำนาจจากคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะฮะตอนนั้นเขาเป็นเลขากกปศที่เป่านกหวีดในชวนหลีกภัยด้วยนี่แหละครับนกหวีดแขวนคอกันเดินกลางถนนกลางในสมัยนั้นคือพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปรวมอยู่ในกลุ่มกกปศปี57เนี่ยสุเทพเป็นเลขากกปศนะตอนนั้นประยุทธ์เป็นผบ.ทบ.ครับถูกไหมฮะประยุทธ์จันทร์โอชานี่เป็นผบ.ทบ.แล้วพอชุมนุมเรียกร้องขับไล่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการขอให้ทหารช่วยสมัยประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผบ.ทบ.ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ช่วยเลยนะก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขที่ประยุทธ์มาใช้เป็นการยึดอำนาจนะในปีพ.ศ. 2557นะก็คือประยุทธ์เนี่ยไปร่วมกับกกปศนะไปอยู่ในซีกกกปศร่วมกับกกปศไม่ยอมช่วยรัฐบาลรัฐบาลในการที่จะไป
อะไรสกัดเรื่องการชุมนุมก็จะลำบากเพราะต้องเอาทหารมาช่วยและสุดท้ายประยุทธ์กับใช้เป็นเครื่องมือในการยึดอำนาจก็คือร่วมมือกับกกพศในปีพศ2557วันนี้เขาจะออกมาอ้างบอกว่าโอ้ยแต่ประยุทธ์มียึดอำนาจมันจะฆ่ากันขนาดไหนไม่จริงหรอกครับนะอันนี้เป็นข้ออ้างของการรัฐประหารปี2557แล้วก็ออกมาเป็นวาทกรรมในการพูดเฉยๆแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยนะครับกกบสรองประยุทธ์กับสุเทพเนี่ยเขาสูสีกู้ขี้ร่วมหัวจมท้ายกันมานานแล้วนะวันนี้สุเทพก็เลยไปช่วยประยุทธ์ก็เชียร์ประยุทธ์จริงๆไม่ใช่วันนี้หรอกครับคราวที่แล้วก็ใช่นะเพราะเขาร่วมหัวจมท้ายแล้วกลุ่มกกบสก็ได้ดิบได้ดีทั้งหมดรัฐมนตรีในสมัยพรรคพลังประชารัฐนะก็มาจากกกบสกลุ่มกกบสมาอยู่เคียงข้างประยุทธ์แทบดังนั้นถูกไหมเออนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่วันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนนั้นเขามองออกว่านาสุเทพเทือกสุบรรณออกมายังไงเนี่ยมันมีราคาหรือไม่แต่สนใจวันนี้ก็คือมุกของการปราศัยหรือการหาเสียงกับนาอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาชูนโยบายดูชูความชัดเจนเรื่องของนโยบายก้าวไกลก็ชูเรื่องนโยบายแต่ประยุทธ์จันทร์ชาไม่มีมุกครับประยุทธ์จันทร์ชาเนี่ยหมดมุกฮะเพราะใช้ทุกมุกแล้วเนี่ยคะแนนถ้าดูจับโพเนี่ยลำดับการเป็นนายกก็ไม่ต่ำกว่า5นะ1นี่จะเป็นเพื่อไทย1จะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งอย่างนี้เป็นต้นอันดับ2 3 4อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าประยุทธ์เนี่ยอันดับ5อันดับ6ทั้งนั้นเลยมันถ้าพูดถึงโพหรือว่าประชาชนเลือกโดยไม่อาศัยสวเนี่ยประยุทธ์ตกอันดับก็เลยไม่มีมุกใดในการที่จะไปหาคะแนนจากประชาชนนะประยุทธ์ก็เลยไปใช้มุกบอกว่าวันนี้กระแสสังคมบอกว่าประยุทธ์มันแก่ไปแล้วประวิตรก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้ประยุทธ์ก็แก่เกินไปละนะประยุทธ์ก็แก่เกินไปละไม่ใช่แก่อย่างเดียวที่ผ่านมาไม่มีผลงานด้วยนโยบายที่รัฐบาลที่ผ่านมาประกาศไว้ทั้งหมดไม่สามารถทำได้แม้แต่นโยบายเดียวไม่ว่าจะเป็นค่าแรงมารดาประชารัฐอะไรก็แล้วแต่แล้วยังไม่พอนะครับเอาเงินโครงการรัฐบาลไปตั้งเป็นชื่อพรรคเนี่ยก็เป็นกระแสอย่างนี้ประยุทธ์ก็เลยออกมาแก้เกมนะบอกว่าอย่าเรียกลุงได้ไหมให้เรียกพี่เรียกพี่ได้ไหมเอออันนี้คือการแก้เกมของประยุทธ์จันทร์โอชาที่เขาบอกว่าลุงแก่ไปแล้วลุงไม่ควรจะมาบริหารประเทศคุณลุงควรกลับไปเลี้ยงหลานลุงควรจะออกจากค่ายทหารไปจ่ายค่าไฟเองบ้างแล้วนะเพราะเนื่องจากอยู่ในค่ายทหารมันต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเลยไม่รู้ว่าไฟแพงมันจะเป็นยังไงน้ำแพงมันจะเป็นยังไงก็ไม่มีรู้สึกรู้สารเรื่องเหล่านี้พูดยังไงก็ไม่รู้เพราะเนื่องจากว่าตัวเองไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเขาก็เลยว่าลุงตู่ก็เลยแก้บอกว่าเรียกพี่ได้ไหมคนก็ออกมาแซวบอกว่าพลเอกประยุทธ์นะเกมบอกว่าจากคนแก่เรียกลุงเป็นเรียกพี่โอเคมาได้ง่ายแต่เกมในการที่จะแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองณเวลานี้เนี่ยนะครับคุณจะใช้อะไรเพราะถ้าเราตามกันจริงๆท่านผู้ชมครับพรรคการเมืองต่างๆเด่นๆอย่างเช่นเพื่อไทยอย่างที่ผมพูดเขาชูนโยบายฮะไม่ใช่เรื่อง2เรื่องนะครับนโยบายพรรคเพื่อไทยนี่เป็น10เรื่องเป็น10เรื่องนะที่สามารถทำแล้วก็ปฏิบัติได้เลยนะเป็น10 20เรื่องนะครับของเพื่อไทยนี่ก้าวไกลก็ประมาณ3เรื่องนะภูมิใจไทยก็จะมีนโยบายกัญชาเสรีก็แล้วแต่คนจะชอบใครชอบบ้องกัญชาใครสูบกัญชานะอยากให้ลูกหลานเมากันทั้งประเทศก็ไปเลือกพรรคภูมิใจไทยเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยเพราะเป็นกัญชาเสรีต่อให้พรรคภูมิใจไทยบอกว่าเราเน้นการแพทย์แต่โลกของความเป็นจริงณเวลานี้คือกัญชาเสรีครับเกิดจากการที่พรรคภูมิใจไทยอนุทินนี่แหละปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดและมีแค่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขแล้วก่อให้เกิดกัญชาระบาดกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือเป็นกัญชาเสรีทั้งที่ยังไม่มีกฎหมายยังไม่เข้าสู่สภานะครับนะก็มีการประกาศเป็นกัญชาออกไปแล้วและที่เสรีคืออนุทินเป็นคนพูดเองผีก็ได้อะไรก็ได้อันนี้เป็นคำพูดจากปากนายอนุทินก็เลยกลายเป็นว่านโยบายวันนี้ภูมิใจไทยมีเรื่องเดียวคือกัญชานะครับนะหรือกัญชาเสรีส่วนประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไม่มีนโยบายอะไรเลยถ้าเราไปดูเรื่องนโยบายพรรค
รวมไทยสร้างชาตินะครับไม่มีนโยบายอะไรเลยหรือผมจะพูดไม่จริงหรือยังไงลองท่านผู้ชมลองดูมาก็ได้ว่าการที่ประยุทธ์จันทร์โอชาไปปราศัยไปหาเสียงเนี่ยนะครับเอานโยบายอะไรไปบอกประชาชนบ้างว่าจะเป็นรัฐบาลนี้แล้วจะทำอะไรเหมือนกับพรรคเพื่อไทยเขาไหมมีนโยบายคิดใหม่ทำใหม่บ้างไหมมีนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรได้บ้างไหมเพราะฉะนั้นประยุทธ์จันทร์โอชาแก้ความแก่ให้เรียกพี่ได้แต่ปัญหาก็คือว่าแก้ปัญหาประเทศชาติแก้ไม่ได้เพราะคุณไม่มีนโยบายนโยบายของประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าทำอยู่นะแล้วทำแล้วทำอยู่ทำต่อไปคำถามคือทำแล้วคือทำอะไรทำอยู่คือทำอะไรไอ้และสำคัญคือสิ่งที่จะทำต่อไปมันคืออะไรนะคือไม่มีนโยบายเพราะการบริหารประเทศที่ไร้นโยบายนะครับมันก็เปรียบเสมือนลมปากขนาดมีนโยบายที่ผ่านมานะฮะรัฐบาลมีนโยบายแต่ยังทำไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวยิ่งไม่มีนโยบายแล้วจะแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองได้อย่างไรอันนี้ประชาชนก็ต้องตัดสินใจกันเอาเองนะวันเลยตั้งบอกว่าวันนี้ลุงตู่แก้พี่แก้ความแก่ด้วยคำว่าพี่แต่ลุงตู่แก้นโยบายแก้ปัญหาประเทศกลับไม่มีนโยบายนะส่วนประชาชนจะเลือกหรือไม่แล้วแต่พี่น้องประชาชนครับเลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดกันเอาละครับวันนี้รายการตรงประเด็นก็ขออนุญาตหยิบยกเอามาพูดมาคุยกันนะครับอย่างน้อยๆนะฮะมันก็เหลือเวลาอีกเพียง2อาทิตย์นะครับไม่ได้มากนะครับนะคุณโอแหละออฟไซด์เหรอบอกว่ามันหาเสียงบอกให้พี่ได้ตามใจชอบแล้วก็ด่าตามมาคุณเจนบอกเชื่อไม่ได้ความแตกแล้วขี้หมูไหลนะฮะยังไงก็ว่ากันไปนะฮะนโยบายประยุทธ์คือท็อกโชว์ไม่เดียวท็อกโชว์นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีกันมาเยอะนะครับขอบคุณมาก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามาเอาละวันนี้ก็ขออนุญาตใช้เวลาเพียงเท่านี้สำหรับพี่น้องทุกท่านที่เป็นแฟนรายการเดี๋ยวจะบอกว่าแม่นะครับบางทีก็หายแวบๆไปมั่งรายการตรงประเด็นนะเราก็พยายามจะหยิบยกมาพูดมาคุยกันขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับเหลือเวลา2อาทิตย์ครับรีบช่วยกันหาเสียงชอบพรรคไหนชอบพรรคใดชอบนโยบายพรรคใดที่เป็นรูปธรรมต้องช่วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคในซีกประชาธิปไตยอย่าลืมนะครับถ้าเราเผลอแป๊บเดียวพรรคสืบทอดอำนาจพวกสืบทอดอำนาจเขามีสว250คนไว้เลือกนายกอยู่แล้วเขาหาส.ส.เพียง126คนเขาก็เลือกนายกชนะนะครับส่วนประชาธิปไตยต้องหาเสียงหาคะแนนส.ส.ให้ได้ถึง376คะแนนหรือ376คนวันถ้าประชาชนไม่ช่วยกันจริงๆนะโอกาสนายกที่เผยหน้าชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะสูงเหมือนเดิมนะอย่าประมาทเป็นอันขาดครับนะเห็นบอกว่าวันนี้เท่าที่ประชาชนสับสนนั้นเพื่อไทยกับก้าวไกลจับกัน2พรรคเนี่ยเกิน376ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอย่าประมาทนะครับเอาละครับวันนี้ก็เราจากลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้ผมจำนงเชิญคนครับไปแล้วก่อนแล้วครับสวัสดีครับ